ที่นี่รายการประชาชน 3.0 วันนี้เสนอตอนมหาลัยการเมืองเป็นประเด็นในสังคมนะครับตามหลังจากที่คณบดีนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าไม่ได้การให้สัมภาษณ์เป็นการพูดบนเวทีการเสวนาเกี่ยวกับเรื่องทางการเมืองแล้วก็เรื่องหน้ากากขาวนะครับว่าได้คุยกับดร.อาทิตย์อุไรรัตน์นะครับซึ่งเป็นอธิการบดีคือเป็นเจ้าของเป็นผู้บริหารของมหาวิทยาลัยรังสิตว่าจะเอาหน้ากากขาวเนี่ยไปแจกให้กับเด็กนักศึกษาปี1จำนวน 7,000 คนทุกคนเลยนะครับหลังจากที่การพูดสิ่งนี้เกิดขึ้นบนเวทีก็กลายเป็นเรื่องฮือฮาเพราะว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการเคลื่อนไหวของกลุ่มหน้ากากขาวนะครับแล้วก็เริ่มปรากฏบุคคลหน้าเดิมๆนะครับที่เคยออกมาเคลื่อนไหวแล้วก็อย่างเช่นพลเรือเอกพจุลตามประทีปนะครับก็นี่ก็เป็นอดีตนายทหารคนสนิทของพลเอกเปรมนะครับก็ไปยืนถ่ายรูปอยู่ที่อะไรอ่ะอยู่ที่ลานเซ็นทรัลเวิลด์อะไรเงี้ยแล้วก็มีบุคคลสำคัญอีกจำนวนมากนะครับที่เป็นคนโด่งดังหรือแม้แต่ใน Facebook ก็มีล่าสุดก็คุณแทนเทือกสุบรรณนะครับก็เป็นบุตรชายของคุณสุเทพเทือกสุบรรณก็ใส่หน้ากากลง Facebook เลยครับก็กลายเรียกว่ามีสีสันแต่ว่าการมีสีสันของหน้ากากขาวรอบนี้ก็มีอีกมิตินึงก็คือมันเป็นเรื่องของคนหน้าเดิมครับหน้ากากขาวก็คือคนหน้าเดิมนั่นเองเป็นคนเดิมๆที่พูดเรื่องเดิมๆซ้ำๆมาเหมือนแผ่นเสียงตกลอกกันมาหลายปีโอเคน่าสนใจวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องเกี่ยวกับบทบาทของมหาวิทยาลัยกับการเมืองในฐานะที่ตั๋วประเด็นมาเริ่มต้นที่มหาวิทยาลัยรังสิตนะครับหากเราย้อนกลับไปนะครับที่มหาวิทยาลัยรังสิตเนี่ยเราก็จะเห็นการเคลื่อนไหวของสถาบันแห่งนี้เกี่ยวข้องการเมืองอย่างน่าสนใจนะครับก็คือความเชื่อมโยงกับการเคลื่อนไหวของพันธมิตรนะครับมีการในสมัยที่พันธมิตรกำลังเริ่มต้นฟอร์มตัวอะไรขึ้นมานี่เรียกว่าข้างในมอรังสิตเนี่ยจะมีโทรทัศน์วงจรปิดคือมีโทรทัศน์นั่งดูได้นะครับในโรงอาหารก็มีโทรทัศน์แล้วก็เปิด ASTV กันทั้งวันเลยฮะเปิด ASTV อันนี้ไม่ต้องพูดถึงไอการบรรยายการพูดจาอยู่ในระหว่างการเรียนการสอนก็เป็นเรื่องที่ผมเคยได้พูดคุยกับอดีตนักศึกษาที่มอรังสิตนะครับแล้วก็เล่าถึงบรรยากาศทางการเมืองในมอรังสิตที่เรียกว่ามีการปลุกเร้ากันอย่างเข้มข้นเลยทีเดียวในห้องเรียนก็พูดนะพูดการเกี่ยวกับเรื่องการเมืองเรื่องระบบทักษิณนะครับนั่งกินข้าวอยู่ก็จะมีทีวีอยู่รอบๆเลยนะครับไม่ใช่ทีวีกระตัว2ตัวนะอยู่รอบโรงอาหารแล้วก็มีการเปิด ASTV นะครับรอบนี้ก็การกลับมาอีกรอบนึงว่าจะแจกก็ฮือฮาครับจริงๆแต่จริงไม่แปลกใจนะผมคิดว่าเขาก็คงเส้นคงวานะครับมหาวิทยาลัยรังสิตเนี่ยเคยมอบรางวัล นะครับให้กับบุคคลต่างๆในปีกฝ่ายของพันธมิตรอยู่หลายคนคนที่ดังมากที่สุดคนหนึ่งก็คือการมอบปริญญาบัตรปริญญากิติมศักดิ์เนี่ยให้กับคุณสนธิลิ้มทองกุลนะครับคุณวีระสมความคิดซึ่งตอนนี้ติดคุกอยู่ที่เขมรเนี่ยก็ได้รางวัลนี้เช่นกันนะครับคุณกล้าณรงค์จันทึกนะครับอันนี้เป็นอยู่เป็นปปช.ใช่ไหมครับก็เรื่องรู้กันนะครับคุณกล้าณรงค์คุณหญิงเป็ดนะครับคุณหญิงจารุวรรณเมธการนะครับอาจารย์แก้วสรรอภิโตที่นะครับก็ล้วนแต่เคยรับปริญญากิติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยรังสิตอีกคนหนึ่งที่เราลืมไม่ได้นะครับคือคุณเลืองไก่ฮะเนี่ยครับจอมฟ้องนี่นะครับตอนนั้นก็ให้เข้าใจว่าให้ในช่วงเวลาที่คุณเลืองไก่นี่ยังอยู่ใส่เสื้อสีเหลืองอยู่นะครับแล้วก็ต้องถือว่าคุณเลืองไก่นี่โอ้โหหมัดหนักมากนะครับเล่นจนคุณสมัครนี่ร่วงลงมาจากตำแหน่งไอ้คดีฟ้องไอ้คดีเนี่ยฮะคดีผัดกับข้าวนี่แหละก็คุณเลืองไก่นะช่วงหลังก็คุยกันเยอะมีผมมีโอกาสได้คุยพี่เลืองไก่นะครับบ้างนะครับว่าหลังจากขอแยกไปสัมภาษณ์ว่าทำไมเกิดอะไรขึ้นทำไมช่วงรอยต่อระหว่างการเปลี่ยนจากเสื้อเหลืองมาเสื้อแดงแบบและตอนนี้เนี่ยคุณเลืองไก่นี่แดงกว่าผมแดงกว่าพวกเราหลายๆคนนะผมว่าแกแดงมากๆนะผมเจอแกที่ไหนแกใส่แต่เสื้อสีแดงนะแล้วก็โอ้โหเรียกว่า
หมกมุ่นเกี่ยวกับเรื่องการเมืองเรื่องเสื้อแดงเนี่ยพอสมควรแล้วก็เป็นนักฟ้องเลยครับตอนนี้แกก็เป็นนักฟ้องแต่เพียงแต่ว่าเปลี่ยนจากฟากหนึ่งมาอยู่อีกฟากหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์น่าสนใจเอาเป็นว่าผมพูดถึงบุคคลเหล่านี้เพราะว่ามหาลัยรังสิตก็เรียกว่าเป็นผู้สนับสนุนนะครับให้กับคนเหล่านี้พอสมควรโอเคย้อนกลับไปในเรื่องของพัฒนาการเรื่องมหาวิทยาลัยกับการเมืองภายในประเทศไทยนะครับคำว่ามหาวิทยาลัยมหาแปลว่าใหญ่ครับวิทยาลัยก็เป็นเรื่องของวิทยาก็ความรู้นะครับวิทยาลัยก็คือเรื่องของสถานที่ที่มีความรู้มหาศาลเป็นที่ที่บรรจุความรู้มหาศาลเมื่อก่อนมันเป็นแบบนั้นจริงๆนะเดี๋ยวนี้ถ้าพูดถึงว่าที่ไหนที่เก็บความรู้ไว้มหาศาลเนี่ยผมไม่ได้นึกถึงมหาวิทยาลัยแล้วนะครับตอนนี้ผมนึกถึง Google นะฮะผมนึกถึง Google อยากรู้อะไรถามอาจารย์กูนะ Google นะครับแต่ว่าในคอนเซปต์ในอดีตเนี่ยนะครับประมาณปี2442นะครับรัชกาลที่5ได้สร้างโรงเรียนฝึกหัดวิชาข้าราชการฝ่ายพลเรือนขึ้นซึ่งต่อมาก็เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนมหาดเล็กเนื่องจากว่านักเรียนที่ไปเรียนจบที่นั่นเนี่ยนะครับต่อคือเรียนจบเสร็จแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ไปสมัครเป็นมหาดเล็กนะถ้าร.5ก็เลยเปลี่ยนนะครับให้ชื่อเป็นโรงเรียนมหาดเล็กไปในปี2445แล้วก็เปลี่ยนมาอีกทีนะครับในปี2460เป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับนั่นคือที่มามหาวิทยาลัยแห่งแรกของเมืองไทยนะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยก็ทำหน้าที่ในการสร้างข้าราชการนะครับหรือมหาดเล็กที่คอยมาช่วยในงานรัฐในการปกครองประเทศแต่ว่าอันนั้นก่อนที่จะมีการประเทศก็ยังไม่เป็นระบบประชาธิปไตยนะครับพอปี2477หลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครอง2ปีครับนะครับอาจารย์ปีดีพนมยงค์เนี่ยนะครับได้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองขึ้นนะครับก็จัดตั้งในปี2477เหตุผลก็คือว่าในเมื่อประเทศเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบบประชาธิปไตยแล้วเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะมีการพัฒนาราษฎรนี่นะให้มีความสามารถในการที่จะปกครองเป็นนักปกครองสามารถจะปกครองประเทศได้นะครับเรียกได้ว่าจุฬาเนี่ยมีที่มาในการที่จะสร้างกลไกหรือนักปกครองในรูปแบบของเมื่อก่อนมันเป็นแบบนี้นะคือผมพูดอย่างนี้ก็ไม่ได้มีไบแอดหรือมีอคติเรื่องอะไรนะครับแต่ว่าเพื่อจะเล่าที่มาให้เห็นกันชัดๆดังนั้นเนี่ยธรรมศาสตร์จึงมีความสัมพันธ์อย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับการเมืองและเป็นการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอาจารย์ปีดีนะครับพูดว่าธรรมศาสตร์ก็เหมือนกับเป็นบ่อน้ำซึ่งใช้สำหรับการดับกระหายความใคร่รู้ของราษฎรคือทำหน้าที่นี้เลยนะครับก็คือเพื่อที่จะให้ประชาชนที่มีความทะเยอมีความพยายามที่อยากเรียนรู้อ่ะมีความทะเยอทะยานในการเรียนรู้ในการพัฒนาตนเองเนี่ยได้มีโอกาสมาดับกระหายผมว่าคำนี้มันสวยนะไอ้คำเป็นบ่อน้ำดับความกระหายใคร่รู้เนี่ยของราษฎรเนี่ยมันโอ้โหมันภาษามันงามมากเลยเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยพูดกันแบบนี้ใช่ไหมครับคำว่าราษฎรเราก็ไม่ค่อยได้พูดแล้วนะครับนะมันแต่ว่าโอเคโดยรวมๆก็คือธรรมศาสตร์เนี่ยเป็นผลพวงมาจากการเปลี่ยนแปลง2475การอภิวัตน์2475แน่นอนและเป็นเครื่องมือของอาจารย์ปีดีเป็นเครื่องมือของคณะราษฎรที่จะสร้างบุคลากรนะปัญญาชนรุ่นใหม่เพื่อมาปกครองประเทศเป็นอยู่ในยุคที่เรียกว่าเป็นประชาธิปไตยนะครับในปี2490นะครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ได้ตัดคำว่าวิชาการเมืองออกจากชื่อมหาวิทยาลัยนะครับก็พยายามที่จะลดไอความเรียกอะไรคือธรรมศาสตร์นี่กลายเป็นพื้นที่ในการสร้างนักการเมืองมีนักการเมืองจำนวนมากนะครับมีชื่อเสียงหลายท่านนะครับนักกฎหมายบุคคลสำคัญนะที่ผลิตมาจากธรรมศาสตร์นี่แหละนะคือมีคนที่ผ่านธรรมศาสตร์จะมีก็ต้องยอมรับว่ามีเส้นบางอย่างนะมีเส้นทางการเมืองค่อนข้างสูงนะทีนี้คนรุ่นนั้นเนี่ยเขาก็พยายามจะลดโทนนะมีการปฏิวัติปี2000
490อะไรอย่างเงี้ยนะก็มีความพยายามจะฉุดรั้งกันนะครับแล้วก็ลดบทบาทของประเทศธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์เนี่ยยุคเวลานึงเนี่ยมีทหารเข้าไปเดินตุ้มเตี้ยมไปเต็มไปหมดนะครับแล้วก็ถ้าผมไม่พลาดนะครับยุคที่ทหารเรืองรองอำนาจนะครับถึงขนาดว่าจอมพลถนอมนี่เคยไปเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เลยทีเดียวนะครับเรียกว่าธรรมศาสตร์กลายเป็นพื้นที่ที่มีนัยยะทางการเมืองนะแล้วก็แน่นอนเลยฮะเจ๋งเป้งเลยฮะชัดเจนนะครับจริงๆก็เรียกว่าบทบาทนักศึกษาก็เริ่มประชาชนก็เริ่มมีบทบาทมากขึ้นคือคนมันมีความรู้เสียงมันจะเริ่มดังนะฮะมันเงียบไม่ค่อยได้มันจะเอะอะโวยวายนะครับทีนี้ความสำคัญที่มหาวิทยาลัยเนี่ยในการผลิตความรู้แล้วเนี่ยมันไปแจ็คพอร์ตกับไอ้คนที่อยู่ในโครงสร้างหรืออยู่ในองค์กรนั้นๆด้วยคือคนที่อยู่ในองค์กรอยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นคนหนุ่มสาวโอเคมหาวิทยาลัยมันความรู้ก็เป็นอำนาจอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่คนที่อยู่ในนั้นเนี่ยมันเป็นคนหนุ่มสาวแล้วคนหนุ่มสาวเนี่ยมันเป็นคนหนุ่มสาวเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงผู้ขับดันผลักให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะพลังคนหนุ่มสาวนี่มันมีพลังมากเป็นวัยที่มีเต็มไปด้วยพลังอ่ะแล้วยิ่งถ้ามีความรู้มีการรวมกลุ่มกันด้วยเมื่อก่อนนี่คนจะรวมกลุ่มกันยังไงล่ะครับนึกกันไม่ออกแต่ว่าไอ้นี่มันอยู่ที่เดียวกันก็สมหัวกันนะเรียนหนังสือไปก็คุยกันทางการเมืองไปด้วยนะมีการถกเถียงมีการเรียนรู้กันสุดท้ายก็กลายเป็นเกิดขบวนการนักศึกษาเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยนี่แหละครับก็จนนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่าเหตุการณ์14ตุลาปี2516ขบวนการนักศึกษานิสิตนักศึกษาไม่ใช่เฉพาะธรรมศาสตร์นะครับก็หลายมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ขบวนการนักเรียนคือนักเรียนสมัยก่อนมันไม่เหมือนนักเรียนสมัยนี้นะคนสมัยก่อนเนี่ยวุฒิภาวะนี่สูงมากนะครับวุฒิภาวะสูงมากงั้นขบวนการเหล่านี้ก็รวมการรวมกลุ่มของนักเรียนนิสิตนักศึกษาก็รวมกลุ่มการลดขับเคลื่อนจนเกิดเหตุการณ์14ตุลาและก็เลยกลายเป็นจุดที่ทำให้เวลาคนที่สนใจเรื่องการเมืองก็จะมองเรื่องปัจจัยคนหนุ่มสาวปัจจัยของนักศึกษาเพราะเขาเป็นพลังบริสุทธิ์ใช่ไหมครับเวลาเขาเป็นพลังบริสุทธิ์ปุ๊บเนี่ยเวลาเขาขับพลังนั้นออกมาได้เนี่ยมันจะมีพลังมากมันบริสุทธิ์อ่ะความบริสุทธิ์คือความจริงอ่ะมันจริงมันบริสุทธิ์มันแท้เวลามันขับออกมาปุ๊บเนี่ยมันเกิดพลังน่าเกรงขามนะครับไม่เหมือนพวกกลุ่มจัดตั้งอะไรทั้งหลายมันคนละอย่างไอ้นี่เป็นหัวคะแนนของคนนู้นคนนี้อะไรมันคนละอย่างกันแต่ว่าอันนี้เป็นพลังบริสุทธิ์ดังนั้นกลุ่มนักศึกษาจึงถูกจับตามองในฐานะของปัจจัยในการนำไปสู่การสร้างการเปลี่ยนแปลงพอเกิดเหตุการณ์14ตุลาปี2516ปุ๊บเนี่ยฝ่ายปกครองที่เรียกว่าฝ่ายอนุรักษ์นิยมในไทยเนี่ยได้มองเห็นศักยภาพและเห็นความเสี่ยงในเรื่องนี้เป็นอย่างดีจึงได้ออกแบบนะครับแบ่งแยกประชาชนออกเป็น2กลุ่มพลังนักศึกษาก็ถูกแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มนึงก็เป็นศูนย์นิสิตอีกส่วนนึงก็เป็นพวกเด็กอาชีวะแล้วก็ทำให้2กลุ่มนี้สู้กันการต่อสู้กันก็ไปแตกหักนะครับสุดท้ายศูนย์นิสิตก็พ่ายแพ้นะครับให้กับกระบวนการอีกฝั่งอีกปีกนึงก็คือฝ่ายอนุรักษ์นิยมก็สามารถทำลายกระบวนการของศูนย์นิสิตได้นะครับในเหตุการณ์6ตุลาปี2519ไอ้2เหตุการณ์นี้มันเดือนตุลาเหมือนกันนะแล้วพศก็เกี่ยวไปเกี่ยวกันมาก็เป็นเรื่องล้อเลียนกันเอาไว้แซวกันเล่นๆนะเวลาไปเจอพวกขอโทษนะไปเจอพวกสลิมเวลาเขาพูดเรื่องเหตุการณ์เดือนตุลาก็จะบอกเนี่ยเหตุการณ์ตุ16ตุลามันมีคนพูดอย่างนี้เลยนะเหตุการณ์16ตุลามีอยู่คนหนึ่งเขาก็พูดถึงเหตุการณ์นี่แหละแล้วเขาพูดบอกว่าโพร่งมาบอกว่าเหตุการณ์16ตุลาจริงๆไม่ใช่ความผิดนะคือมันไม่มีเหตุการณ์แบบนี้คือเหตุการณ์ทางการเมือง16ตุลานั้นไม่มีมีคนแซวเรื่องนี้บอกว่าเหตุการณ์16ตุลาเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นเหตุการณ์สำคัญที่เกิดอะไรขึ้นก็บอกเป็นวันหวยออกมันไม่ใช่วันเหตุการณ์ทางการเมืองอะไรเป็นวันหวยออกนะครับจริงๆมันไม่มีเหตุการณ์16ตุลามีเหตุการณ์14ตุลาปี16กับมีเหตุการณ์6ตุลาปี19แต่ว่าเนื่องอันนี้สะท้อนอะไรมันสะท้อนว่าระบบการศึกษาในสังคมไทยเกี่ยวกับเรื่องการเมืองนั้นเนี่ยมันอ่อนมากมันอ่อน
แล้วมันทำให้คนมันสับสนแล้วไม่สามารถรู้จักว่าเหตุการณ์14ตุลาอะไร6ตุลาอธิบายไม่ได้เลยครับมันไม่ได้สั่งสมตั้งใจจะให้สอนเรียนรู้เรื่องนี้เลี้ยงกันผ่านๆนี้ก็แบบแคะกันไปอย่างนั้นแหละเลี้ยงกันไปอย่างนั้นแต่ว่าไม่รู้ตอนนี้เกิน3บรรทัดหรือยังสมัยผมเป็นนักเรียนมัธยมเนี่ยอยู่ประมาณ3บรรทัดเหตุการณ์ที่3บรรทัดนะครับผมจำได้แม่นเลย3ท่านมีการโต้เถียงเรื่องนี้กับครูว่าทำไมมันสั้นจังพอดีเป็นคนสนใจการเมืองตอนวัยเด็กนะครับตอนเป็นนักเรียนก็สนใจเรื่องนี้แต่เอ๊ะทำไมเวลาครูสอนเรื่องที่เราสนใจมันเรื่องที่เราพอจะรู้เรื่องแล้วสนใจมันทำไมมันสั้นจังนะครับโอเคเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อเรื่องของบทบาทของมหาวิทยาลัยกับการเมืองไทยในเบรกหน้าสักครู่ครับไอน์สไตน์บอกว่าอยากให้เด็กฉลาดต้องอ่านนิทานให้เด็กฟังเมื่อเด็กได้ฟังนิทานเด็กจะมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์เด็กที่ขาดความคิดสร้างสรรค์ก็อาจจะมีพฤติกรรมที่ชอบใช้ความรุนแรงไม่กล้าแสดงออกขาดการเรียนรู้และการพัฒนาที่ดีซึ่งอาจกลายเป็นปัญหาใหญ่ระดับชาติได้มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์จินตนาการให้กับเด็กๆด้วยการบริจาคหนังสือภาพสำหรับเด็กได้ที่โครงการอ่านสร้างชาติมูลนิธิกระจกเงาครับมาคุยกันต่อครับที่รายการประชาชน 3.0 ครับคุยกันเรื่องมหาลัยกับการเมืองเราเห็นพัฒนาการของมหาลัยในประเทศไทยแล้วนะครับก็โดยคร่าวๆนะครับทีนี้กลับมาว่าในเรื่องที่น่าจะถกเถียงที่สุดเลยในวันนี้ซึ่งเป็นใจกลางของประเด็นวันนี้เลยเวลาผมพูดถึงมหาลัยรังสิตเนี่ยผมไม่ได้ตั้งใจที่จะพูดถึงมอรังสิตในวันนี้แบบเต็มๆนะครับแต่ว่าผมต้องการทำให้เห็นประเด็นถกเถียงกันว่าบทบาทของมหาวิทยาลัยและบุคลากรในไรเนี่ยควรจะมีท่าทียังไงกับการเมืองจุดยืนของมหาวิทยาลัยจุดยืนของผู้บริหารมหาวิทยาลัยท่วงทำนองของอาจารย์ที่สอนอยู่ในมหาวิทยาลัยและนักศึกษาควรจะทำอย่างไรเกี่ยวกับความเข้าใจและการมีส่วนร่วมทางการเมืองในบรรยากาศทางการเมืองไทยในปัจจุบันนี้ประการแรกต้องหาหลักการและจุดยืนให้เจอก่อนนะครับแน่นอนนะครับมหาวิทยาลัยเนี่ยถ้าไม่เกี่ยวกับการเมืองก็ต้องเกี่ยวกับเป็นที่ให้ความรู้ผมคิดว่ามหาวิทยาลัยควรจะเปิดกว้างสำหรับการเรียนรู้และข้อมูลทุกด้านครับต้องทุกด้านโอเคอาจจะมีคนกลุ่มหนึ่งอาจารย์ท่านหนึ่งอาจจะสนใจหรืออาจจะเรียกว่ามีจุดยืนถือฝ่ายทางการเมืองแบบใดแบบหนึ่งและแน่นอนในทุกมหาวิทยาลัยทุกองค์กรตอนนี้จุดยืนและหลักการของนายคืออะไรมหาวิทยาลัยมีหน้าที่เปิดโอกาสให้กับทุกฝ่ายฮะทุกฝ่ายมันจะต้องทำให้สมมติถ้าเสื้อเหลืองเขาอยากจะไปเปิดเวทีทำได้ไหมผมว่าควรจะเปิดให้เสื้อเหลืองทำเวทีนะถ้าถามว่าถ้าเสื้อแดงอยากจะไปเปิดเวทีทำจัดเวทีมั่งเนี่ยจะทำได้ไหมผมก็คิดว่าเสื้อแดงควรจะจัดได้ก็เขามีประเด็นมีเนื้อหาที่จะนำไปนำเสนอก็ควรจะมีเวทีแบบนี้ผัดกันเหลืองแดงเหลืองแดงอะไรเงี้ยในธรรมศาสตร์เราจะเห็นว่าทุกฝ่ายไปใช้พื้นที่ไหนอะไรแบบนั้นแต่ว่าที่มอรังสิตก็ค่อนข้างออกจะเหลืองหน่อยอันนี้จะเป็นประเด็นว่าหากบทบาทของมหาลัยมีหน้าที่เป็นที่สำหรับการให้ความรู้เป็นพื้นที่เสรีภาพทางวิชาการแล้วเนี่ยทำอย่างไรมันถึงจะเป็นเสรีภาพที่กว้างขวางพอเป็นมหาจริงๆมหาวิทยาลัยจริงๆเป็นแหล่งความรู้อันกว้างใหญ่ไพศาลจริงๆการมีดังนั้นอันนี้เป็นประเด็นที่หนึ่งคือหากเอาแล้วท่านอย่างนั้นมหาวิทยาลัยเกิดมีเฉดเพียงเฉดเดียวอะอย่างมอรังสิตนี่เห็นชัดเลยว่าเฉดมันค่อนข้างจะชัดเจนว่าเหลืองอะจริงๆควรจะชวนผมไปเวทีมอรังสิตบ้างครับผมเคยไปจริงๆผมเคยไปขึ้นเวทีแต่มันหลายปีแล้วนะครับประมาณสักน่าจะ10ปีได้แล้วนะครับผมเคยขึ้นไปเป็นวิทยากรพูดเรื่องเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องคนรุ่นใหม่เรื่องอะไรบนเวทีที่มอรังสิตนะครับคนที่ขึ้นไปเวทีกับผมในวันนั้นที่ยืนอยู่บนเวทีด้วยกันนะก็นั่งพูดด้วยกันคือคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนี่แหละ
แต่ตอนนั้นยังเข้าใจว่ายังเป็นโฆษกหรืออะไรเนี่ยเป็นโฆษกรัฐบาลหรือไงนะครับแต่ว่าเอานะก็เป็นวัดมอรังสิตก็มีทุ่งทำนองปีกนี่แหละเอาก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าในมหาวิทยาลัยอื่นๆที่เป็นมหาวิทยาลัยที่ไม่ใช่เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแต่จริงผมก็คาดหวังนะมหาวิทยาลัยเอกชนถ้าใจกว้างได้นะจริงๆแล้วผมก็ชื่นชมดร.อาทิตย์อุไรรัตน์นะเป็นบุคคลที่มีความสำคัญคนหนึ่งในเหตุการณ์เปลี่ยนผ่านปีพฤษภาปี35นะครับเป็นช่วงเวลาสำคัญนะแล้วก็คุณอาทิตย์อุไรรัตน์เนี่ยเรียกว่าเป็นตัวแปรเลยนะครับทำให้เกมนั้นพลิกได้ส่วนตัวตอนนั้นเนี่ยก็ชื่นชมดร.อาทิตย์มากนะครับไม่ว่ากันตอนนี้คือคนที่มีความเห็นต่างทางการเมืองแล้วจะมาถือโอกาสนี้ในการมาบอกว่าไอ้ฝ่ายหนึ่งไม่ถูกอะไรก็ผมว่ามันพูดแบบนี้มันเร็วไปผมว่ามันไม่ยุติธรรมนะครับก็จะไม่ขอแตะนะในประเด็นนี้แต่เล่าให้ฟังว่าผมพยายามมานั่งคิดว่าปรากฏการณ์อย่างที่พอมีคนบอกว่าจะมีการแจกหน้ากากขาวให้กับนักศึกษาที่เป็นนักศึกษาปีหนึ่งรุ่นใหม่เนี่ยทั้ง7,000คนเลยเนี่ยมันดูฟังดูแล้วมันก็โอ้โหแปลกมากเอาถึงจริงๆวันที่มีการประถมนิเทศนะครับที่มหาวิทยาลัยรังสิตก็ไม่มีการแจกนะครับหน้ากากก็ถือว่าเป็นการพูดกันน่าไม่แน่ใจว่าพอมันเป็นข่าวออกมาก็เลยเบรกไม่แน่ใจว่าพอเป็นข่าวมาปุ๊บก็เลยเบรกโครงการนี้หรือว่าจริงๆว่าเป็นแค่การพูดเล่นไปเท่านั้นเองอันนี้ไม่รู้ข้อเท็จจริงนะครับแต่ว่าเรียกว่าเรื่องนี้ฮือฮาพอสมควรกลับมาว่าในเรื่องหลักการมหาวิทยาลัยกับการเมืองนะครับผมก็คาดหวังว่ามหาวิทยาลัยควรจะทำหน้าที่ในการเปิดกว้างให้ทุกฝ่ายนักศึกษานะครับมีโอกาสที่จะได้ศึกษาเป็นนักสักทีนักแปลว่ามากศึกษามากเป็นผู้ที่มีการศึกษามากเนี่ยสามารถรู้ได้มากกว่า1เฉดสี1ฝ่ายแล้วผมอยากให้มันมากกว่า2ฝ่ายด้วยซ้ำไปนะส่วนตัวผมเนี่ยผมเชื่อว่าสังคมมีมากกว่า2เฉด2สีมีมากกว่านั้นมากและไม่ว่าจะอยู่เฉดไหนนะครับกูจะเป็นเหลืองกูจะเป็นแดงถึงแม้เป็นเหลืองและเป็นแดงแล้วเนี่ยในแดงเองก็ยังมีเฉดที่แตกต่างกันดังนั้นนักศึกษาควรที่จะรู้ถ้าเรียนโดยตรงหรือมีความสนใจมีความกระหายใคร่รู้ไอ้ความกระหายใคร่รู้เนี่ยควรจะทำให้สามารถเข้าใจได้ว่ากลุ่มคนต่างๆในสังคมซึ่งเป็นตัวแปรมากนะครับคือคุณจะมาบอกว่าไอ้สองเฉดนี่มันไม่สำคัญก็ไม่ได้นะมันกลายเป็นตัวแปรเป็นปัจจัยทางการเมืองที่แอคทีฟมากในตอนนี้คนชั้นกลางที่ไม่เข้าใจเสื้อแดงเนี่ยผมคิดมันควรจะจัดเวทีทำเสื้อแดงศึกษาอะไรนี่มันควรจะมีเวทีแบบนี้เราควรการเรียนรู้ควรจะเชิญพวกเสื้อแดงไปคุยเล่าอธิบายให้ฟังซิว่าทำไมเสื้อแดงเป็นใครมีกลุ่มมีวิธีคิดมีพัฒนาการยังไงแล้วก็ชวนเสื้อเหลืองไปคุยเนี่ยคุยให้กว้างๆอาจจะไปคุยในเวทีเดียวกันก็ได้หรือต่างเวทีกันคืออาจารย์มหาลัยควรจะเป็นแบบนี้ควรจะเชิญแบบนี้แต่สิ่งที่เราเกิดขึ้นในเมืองไทยก็คือเราพบนักวิชาการในเมืองไทยเนี่ยก็เรียกว่าคือโอเคนักศึกษาเราก็เห็นได้คุยกันไปแล้วนะครับว่าเขามีบทบาทอย่างยิ่งในเหตุการณ์14ตุลา6ตุลาแล้วเป็นพลังหนุ่มสาวเป็นพลังที่บริสุทธิ์ดังนั้นเนี่ยคนกลุ่มนี้เนี่ยมันจึงมีความพยายามที่จะไปบิ้วไปดึงพลังดึงมวลชนกลุ่มนี้เข้ามาเป็นพวกให้เกิดเป็นพลังเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนะครับแล้วก็เข้มแข็งมากนะครับถ้าคนสูงคนหนุ่มสาวปลุกจุดติดได้นี่เรื่องใหญ่มากแต่ว่าตอนนี้คนหนุ่มสาวจุดยังไงก็ไม่ติดครับไม่ติดจุดยังไงก็ไม่ติดผมคิดว่าการที่คนหนุ่มสาวในพ.ศ.นี้จุดไม่ติดมีเหตุผล2ประการประการที่1เลยเนี่ยคนหนุ่มสาวของไทยปัจจุบันเนี่ยมันได้ผ่านคือเขาไม่ได้อยู่ในโครงสร้างที่ถูกกดขี่ปัญญาชนที่เรียนสามารถเข้าเรียนมหาวิทยาลัยได้ส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่แล้วเขาอยู่ในโครงสร้างที่เรียกว่าได้รับโอกาสไม่มีเงินเรียนก็ยังขอทุนเรียนได้ไม่ขอทุนเรียนก็ไปกู้เงินเรียนได้แล้วหลายคนก็สามารถเป็นคนชั้นกลางเป็นคนชั้นสูงที่สามารถส่งเสียตัวเองเนี่ยครอบครัวสามารถส่งเสียแล้วเข้ามาเรียนหนังสือได้ดังนั้นเขาไม่ได้อยู่ในโครงสร้างที่ยากลำบากอะไรถ้าเทียบกับคนชนชั้นล่างที่ถูกกดขี่อยู่แล้วเขามีโอกาสเขารู้ว่าพอเขาเรียนหนังสือจบเขาจะไปมีงานทำเขาสามารถเติบโตอย่างน้อยก็ได้ระดับหนึ่งไปเป็นคนชั้นกลางดังนั้นเนี่ยเขาไม่มีแรงขับอะไร
ไม่มีแรงขับทางชนชั้นนะครับดังนั้นการจุดติดนี่จุดติดยากมากนะครับจุดติดยากมากอาจจะมีบางคนที่จุดติดก็ไม่รู้ว่าในเรื่องของความเป็นธรรมคนที่สามารถเชื่อมโยงหรือมีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องความเป็นธรรมปัจจัยที่2ที่ทำให้นักศึกษาเนี่ยในปัจจุบันนี้จุดไม่ติดหลายคนพยายามพูดและพยายามทดลองพยายามทำครับผมเห็นความพยายามในทุกฝ่ายครับในเรื่องของการที่จะไปดึงมวลชนนักศึกษามาร่วมแต่มันจุดไม่ติดเหตุผลที่2ก็คือว่าโดยวัฒนธรรมวิถีชีวิตและความสนใจของคนหนุ่มสาวในปัจจุบันนี้เนี่ยเขาไม่ได้สนใจเรื่องทางการเมืองเขาไปสนใจเรื่องที่มันสนุกสนานคือเขาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันมีเรื่องให้คือสุขนิยมอ่ะผมจะพูดยังไงดีมันเป็นยุคของสุขนิยมสนุกกับความบันเทิงสนุกกับการใช้ความสุขมันเป็นคุณค่าของคนหนุ่มสาวในยุคสมัยนี้จะบอกว่าเป็นสายลมแสงแดดก็ได้นะก็ต้องจัดว่าเป็นยุคสายลมแสงแดดก็ได้นะครับแต่ว่าไม่ใช่ยุคของฉันจึงมาหาความหมายแน่นอนยุคฉันจึงมาหาความหมายเป็นยุคของนักศึกษาเริ่มคำถามมีการตั้งคำถามต่อสิ่งรอบตัวและชีวิตแต่ว่านักศึกษาปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่ยุคของนักศึกษาที่เดินทางมาหาความหมายเป็นยุคแสวงหาก็เรียกว่ายุคแสวงหากับยุคสายลมแสงแดดเมื่อก่อนเหตุการณ์14ตุลา16นั้นเนี่ยเราเรียกยุคนั้นว่ายุคแสวงหาเป็นยุคสมัยนะครับนักศึกษาเริ่มตั้งคำถามกับชีวิตตั้งคำถามต่อครอบครัวตั้งคำถามต่อระบบการศึกษาตั้งคำถามต่อสังคมตั้งคำถามต่อประเทศชาติระบบการปกครองตั้งคำถามต่อโลกเลยนะครับยุคนั้นก็มีเรียกปีอิทธิพลทั่วโลกด้วยมันมีสถานการณ์ของโลกสถานการณ์โลกนะครับยุคที่เรียกว่าเป็นยุคฮิปปี้จอห์นเลนนองเลนนอนอะไรทำนองนี้ยุคแสวงหาก็เป็นกระแสของโลกก็เหมือนตอนนี้เราบอกว่าอาหรับสปริงยุคประชาธิปไตยเรื่องอะไรแต่ว่าตอนนั้นก็เป็นยุคแบบเป็นยุคคนหนุ่มสาวที่มันตั้งคำถามนะครับมันก็เป็นอีกแบบนึงแต่ว่าของเราตอนนี้มันเลยยุคไปแล้วยุคนี้เราเป็นยุคกิมจิเคป๊อปนะครับความสนใจของคนหนุ่มสาวเราไปอยู่อีกเรื่องหนึ่งและเขาไม่มีแรงกดดันทางการเมืองนำซ้ำเนี่ยเขายังมีความเชื่อว่าการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองนั้นเนี่ยอาจจะก่อปัญหาได้นะครับก็นะอย่างที่ผมเคยเล่าในเรื่องของความชุดความคิดที่ถูกผลิตขึ้นหลังเหตุการณ์6ตุลาปี2519มันก็ทำให้คนพ่อแม่ผู้ปกครองนี่ไม่อยากจะให้ลูกทำกิจกรรมทางสังคมหรืออะไรนะครับดังนั้นก็พอมีบ้างนะไม่ใช่ไม่มีเลยนะผมก็ยังเจอคนหนุ่มสาวที่เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองอยู่ทั้งสองปีนะทุกฝ่ายหรือแม้แต่ผู้ที่ไม่เข้ามาแต่ว่าไปทำการเมืองแต่อีกรูปแบบนึงแต่ว่าคนกลุ่มนี้เป็นคนกลุ่มน้อยมากไม่ได้เป็นกระแสใหญ่ฉันเยาว์ฉันเขลาฉันทึ่งฉันจึงมาหาความหมายฉันหวังอะไรไปมากมายสุดท้ายให้กระดาษฉันแผ่นเดียวนี่เป็นบทกวีก็เรียกแหลนบทกวีเถื่อนแห่งสถาบันอะไรอาจารย์วิทยากรเชียงกูลนะครับตอนนี้อาจารย์สอนอยู่ที่มหาลัยนวัตกรรมนะครับมหาลัยรังสิตงานเขียนของอาจารย์วิทยากรเชียงกูลเนี่ยก็เป็นงานเขียนที่มีอิทธิพลทางความคิดผมมากทีเดียวนะครับรวมหนังสือเรื่องสั้นของอาจารย์ที่ผมอ่านทุกเรื่องนะครับผมอ่านทุกเรื่องแล้วตอนที่ผมเป็นวัยรุ่นอะไรเงี้ยนะประมาณทั้ง20-21เนี่ยผมอ่านหนังสืออะไรทำนองเนี้ยนะครับโจนาธานลิฟวินสตันนางนวลอะไรเงี้ยผมอ่านไอ้หนังสือที่เกี่ยวการแสวงหาการตั้งคำถามเนี่ยมันก็มีอิทธิพลมากแต่ว่าตอนนี้จะดูอะไรแล้วเล่น Facebook กันอยู่แล้ว Facebook วันนี้ก็แหมเดี๋ยวนี้มันอย่าเขียนการเมืองอย่าโพสต์การเมืองก็มันจุดติดยากอ่ะนะครับจุดติดยากโอเคครับนั่นก็เป็นภาพของนักศึกษานะครับภาพสุดท้ายที่ผมอยากจะพูดถึงคือภาพของอาจารย์มหาวิทยาลัยผมคิดว่าเรื่องนี้มีปัญหาเราจะเห็นครูและอาจารย์เนี่ยใช้โอกาสของตัวเองในฐานะที่ตัวเองเป็นผู้ให้ความรู้สั่งสอนวิชาการเนี่ยไปยัดเยียดความคิดทางการเมืองในระหว่างการเรียนการสอนเนี่ยเยอะมากนะครับผมได้ยินมามีคนฟ้องผมเยอะเลยว่าเนี่ยโรงเรียนนะลูกไม่ทีเป็นแค่โรงเรียนนะครูเปิดมาปุ๊บเนี่ยไม่สอนนะด่ารัฐบาลก่อนเลยจริงๆก็สอดแทรกได้บ้างนะครับแต่ว่าทำกันเอิกกระเลิกผมว่าเยอะไปถ้ามันพอแบบคุยเล่าให้ฟังนิดๆหน่อยๆขำๆก็คงไม่เป็นไรในช่วงในมันช่วงบรรยากาศที่สู้รบดุเดือดนี่นะครับเรียกว่าวิชาการแทบไม่สอนนะครับ
มาสอนกันนิดหน่อยแต่ว่ารอดแต่การเงินอย่างนี้ผมว่าเลอะเทอะเลอะเทอะแล้วเวลาสอนเนี่ยสมมุติถ้าเป็นคนอาจารย์สอนการเมืองนะผมก็คิดว่าอาจจะต้องอธิบายให้เห็นว่าไอ้ชุดความคิดของแต่ละชุดความคิดมันมายังไงโอเคครับแล้วก็เป็นเนื้อหาสาระที่ผมมานำมาพูดคุยครับเดี๋ยวช่วงท้ายรายการเรามาตอบคำถามจากทางบ้านครับสักครู่ครับคุณรู้ไหมเด็กขอทานมีจำนวนเพิ่มขึ้นได้ยังไงเมื่อคุณให้เงินเด็กจะถูกบังคับมาขอทานเพิ่มขึ้นยิ่งคุณให้เด็กขอทานก็ยิ่งเพิ่มหยุดเถอะครับหยุดทำบุญบนธุรกิจบาปพบเห็นการนำเด็กมาเป็นเครื่องมือในการขอทานแจ้งได้ที่มูลนิธิกระจกเงาโทร029414194หรือศูนย์ประชาบดีโทร1300กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการประชาชน 3.0 ครับช่วงตอบคำถามสากะเบือยันเรือลบคำถามแรกครับจากคุณหนุ่ยถ้าเสื้อแดงเอื้อมพฤติกรรมเสื้อแดงจะเปลี่ยนเป็นเสื้ออะไรดีคะเป็นเสื้อแดงนี่แหละครับเป็นเรื่องธรรมดาที่คนมันจะมีคือมันเป็นพลวัตคือหมายความว่าความคิดก็อาจจะเหวี่ยงเปลี่ยนแปลงไปได้นะครับอย่างเช่นคนหนึ่งไม่อยู่มาเป็นกลางๆแล้วก็ไปเทคไซส์เลือกเป็นเสื้อเหลืองเลือกเป็นเสื้อแดงคนเป็นเสื้อเหลืองวันหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมาเป็นเสื้อแดงได้เสื้อแดงถามว่าเปลี่ยนเป็นเสื้อเหลืองได้ไหมก็เหมือนว่าจะได้แต่ว่ามีตามหลักการก็ควรจะได้แต่ว่าผมก็ไม่เคยเจอเสื้อเหลืองไปไอ้เสื้อแดงไปเป็นเสื้อเหลืองนะแต่ถามว่าถ้าเป็นเสื้อแดงเสร็จแล้วถอดเสื้อแดงไม่เป็นเสื้อแดงได้ไหมไอ้คนแบบนี้ผมคิดพอมีให้เห็นอยู่ก็คือว่าไม่อยากเป็นเสื้อแดงแล้วนะครับเหมือนที่ผมเจอคนจำนวนมากไม่อยากเป็นเสื้อเหลืองแล้วแล้วก็ไม่ได้มาเป็นเสื้อแดงด้วยก็ไม่อยากเป็นเสื้อเหลืองไม่อยากเป็นฟ้านะครับเหตุผลก็เหตุผลใหญ่ๆเลยนะเวลาคนถอดเสื้อเนี่ยเหตุผลก็คือว่าในระหว่างการต่อสู้เนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องไอ้เขาเรียกอะไรความผิดพลาดในการเคลื่อนไหวไอ้ความผิดพลาดเหล่านี้เนี่ยมันนำไปสู่ทำให้คนจำนวนรู้สึกว่าพอผิดพลาดเสร็จก็จะถูกสังคมนี้วิจารณ์ใช่ไหมโจมตีวิจารณ์แล้วก็คนก็จะรู้สึกว่าผมมีแต่คนด่าพวกเราดังนั้นเขาทนไม่ไหวที่มันต้องนั่งรับฟังคำด่าดังนั้นก็เอาว่าไม่สนใจแล้วฉันไม่เป็นพวกนี้แล้วเพื่อจะหลุดจากมันไปนะครับแต่ว่าในกรณีเรื่องเสื้อแดงนี่ผมอย่างนี้ผมเข้าใจที่มาของคำถามนี้เลยว่าเป็นเรื่องอะไรคือในแต่ละขบวนเนี่ยแต่ละสีหรือเรียกว่าแต่ละขบวนเนี่ยมันไม่ได้เป็นการเคลื่อนไหวแล้วก็ปะทะกับฝ่ายตรงข้ามต่ออีกสีเสื้อหนึ่งหรืออีกฝ่ายหนึ่งเท่านั้นแต่ว่าภายในขบวนเนี่ยมันจะมีการต่อสู้กันภายในขบวนด้วยนะครับไอการต่อสู้ทางความคิดในขบวนมันเกิดขึ้นทุกยุคสมัยทุกกลุ่มนะมันจะต้องมีการพยายามขับเคลื่อนต่อรองคือการเมืองในขบวนนั่นเองนะครับมีความพยายามที่จัดสรรผลักดันให้มันขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ฝ่ายตัวเองเห็นด้วยคือในกลุ่มฝ่ายเสื้อแดงก็มีความเห็นหลากหลายนะครับมีการท่วงทำนองมีวิธีการมีความคิดความเชื่อทฤษฎีรวมถึงสิ่งที่มองเห็นหลายคนมองเห็นว่าสถานการณ์ของเสื้อแดงตอนนี้เป็นสถานการณ์ที่เรียกว่ามันเป็นการต่อสู้เรียกว่าทำการทำสงครามดังนั้นหากใครที่มีตามีวิชั่นและมองว่านี่เป็นวิเคราะห์สถานการณ์ว่านี่เป็นสถานการณ์สู้รบเป็นแบบสงครามจะเป็นแบบหนึ่งงั้นเวลาท่วงทำนองของเขาจะเป็นอีกแบบหนึ่งเลยเข้าหมวดสงครามแต่สำหรับผมแล้วเนี่ยผมมองว่าไอ้ภาวะเหลืองแดงหรือสังคมที่เป็นอยู่เนี่ยมันไม่ใช่สงครามมันจริงๆแล้วมันไม่ถึงขนาดเป็นสงครามแบบนั้นแต่ในทัศนะผมแล้วผมมองว่านี่มันเป็นวิวัฒนาการในระบอบประชาธิปไตยและวิวัฒนาการนี้มันจำเป็นที่จะต้องเกิดสองฝ่ายนี่เกิดการปะทะกันทางความคิดแล้วก็วิวัฒน์ไปมันไม่ได้มีเจตนาที่จะลบฝ่ายลบผู้อีกฝ่ายหนึ่งไงแบบเด็ดขาดพังกันไปข้างหนึ่งตายกันไปข้างไม่มีทางมันไม่ใช่ฝ่ายประชาธิปไตยมันจะแบบฝ่ายที่เ
ที่เรียกตัวเองว่าประชาธิปไตยนะซึ่งตรงนี้ก็ยังต้องดีเบตกันนะครับเวลาเราถกเถียงกันว่าเราเรียกร้องประชาธิปไตยแต่ว่าท่วงทํานองเราก็ต้องเป็นประชาธิปไตยด้วยเวลาหลักการการยึดหลักการแบบนี้สำคัญมากไม่งั้นมันจะไม่มีพลังเราจะยืนไม่อยู่นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในความเป็นจริงการต่อสู้หรือการแบบการขับเคลื่อนทางการเมืองเนี่ยมันมีหลุมทั้งหลุมพรางแล้วมันก็มีเงื่อนไขบางเงื่อนไขฮะอย่างที่ผมชอบพูดเรื่องกับดักทางการเมืองเนี่ยผมเข้าใจเลยบางทีเรารู้มันเป็นกับดักก็ยังต้องเข้าไปงับเหยื่อด้วยความจำเป็นด้วยข้อจำกัดอะไรบางอย่างมันก็จำเป็นมันมีคนอธิบายเรื่องแบบนี้กันอยู่แต่พยายามยืนในจุดยืนของตัวเองให้ดีที่สุดและพยายามต่อสู้กันภายในขบวนผมเรียกร้องให้มีการต่อสู้กันในขบวนและเราสู้กันในหลักการว่าเรื่องว่าไอ้หลักต้องเถียงกันคือตอนนี้เหมือนเสื้อแดงเถียงกับคนข้างนอกว่าด้วยเรื่องว่าประชาธิปไตยกับเผด็จการแต่ว่าในขบวนเราก็ต้องอภิปรายกันให้ได้ว่าประชาธิปไตยคืออะไรประชาธิปไตยคืออะไรเหมือนกับที่พวกเสื้อเหลืองเวลาผมไปเจอพวกเสื้อเหลืองผมถามเขานะเวลาเขาบอกว่ากู้ชาติรักชาติทำเพื่อประเทศผมถามเขาเลยว่าชาติคืออะไรชาติคืออะไรกู้ชาติซักชาติเพื่อประเทศไทยคืออะไรให้เขาอธิบายคือมันเป็นเรื่องที่ถ้าแต่ละฝ่ายมั่นใจแล้วก็ยืนอยู่บนหลักการรู้ว่าสิ่งที่ตนเองเนี่ยคืออะไรแล้วเนี่ยเวลามันเดินไปด้วยกันเนี่ยมันจะมีเอกภาพมากแต่โอเคตอนเริ่มต้นมันก็มาจากความหลากหลายใช่ไหมครับมันก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่านี่ก็เป็นโอกาสหนึ่งที่เราจะต้องพูดคุยกันและเราจะต้องจริงๆเอาถึงที่สุดผมไม่อยากจะพูดถึงคำนี้แต่ว่ากลัวจะตีความผิดแต่เอาถึงที่สุดจริงๆแล้วเนี่ยมันมีการต่อสู้กันในขบวนด้วยเสื้อแดงก็มีการต่อสู้ในขบวนนะครับผมก็จำได้สมัยอาจารย์สุรชัยกับนปช.กับอาจารย์ธิดาเขาก็มีการปะทะกันทางความคิดดุเดือดคือนั่นเป็นการทุ่งชิงและการต่อสู้กันในขบวนในเรื่องของความคิดมันเป็นไปไม่ได้ละครับที่คนอยู่ในที่เดียวกันจะคิดเหมือนกันเอานะไม่เป็นไรนะครับไม่มีใครถูกผิด 100% อันนี้เพื่อจะเห็นว่าในขบวนเนี่ยดีหรือในสังคมก็ดีในฝ่ายตรงข้ามเนี่ยอย่าไปสุดโต่งกันนะให้มันมีความอรุ่มอร่วยกันพอประมาณผมก็มีความผิดพลาด นี่ผมพูดก็ด้วยความยอมรับนะครับนะก็เดินหน้ากันต่อไปครับนะครับแล้วก็พยายามอยู่บนจุดยืนที่ถูกต้องให้ได้เนี่ยเป็นความแข็งแรงที่สุดแล้วในประสบการณ์การทำงานทางการต่อสู้ทางการเมืองในชีวิตผมนะคุณดักแด้เจ้าแม่แซ่ด่านถ้าบก.เป็นดารานักแสดงที่มีชื่อเสียงจะออกมาแสดงความคิดเห็นสนับสนุนฝ่ายประชาธิปไตยหรือไม่อย่างไรคุณดักแด้ก็เป็นเรื่องแบบอาการหลุดมาจากปรากฏการณ์คุณเท่งใช่ไหมคะไปพูดในงานเลี้ยงของคุณณัฐวุฒิสายเกลือว่าอยากจะเห็นทักษิณกลับบ้านคุณเท่งนี่ดังมากนะเท่งโหน่งอะไรเงี้ยเขาดังเป็นนักแสดงเป็นนักเล่นตลกที่ดังมากผมเนี่ยไม่ได้ใส่ใจนะผมเห็นเขาเล่นมุกตั้งแต่บนเวทีคือผมไปงานเลี้ยงนั่นด้วยผมอยู่ในงานเลี้ยงแต่ว่าผมไม่อยู่ตอนที่เขาพูดเท่านั้นเองจริงๆผมไม่ได้ใส่ใจมากนะไอ้ที่เขาพูดบนเวทีผมถือว่านี่มันเป็นความบันเทิงอาชีพของนักแสดงนักตลกเนี่ยมันเป็นคือเขามีหน้าที่ทำให้คนที่ดูเขาหัวเราะแต่ว่าปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าไอ้คนไม่ได้ไอ้คนอยู่ในงานเลี้ยงเนี่ยโอ้โหหัวล้อชอบใจติ๊บหนักมากนะครับผมเห็นแต่ละคนเดินก็ไปติ๊บทีละพันวันนั้นได้ไปหลายหมื่นนะไอ้ที่ติ๊บเนี่ยเดินไปทีละพันเนี่ยโอ้โหแบบสุดยอดเลยคือมันเป็นอาชีพเขาอ่ะเขาสร้างความสุขอ่ะทีนี้ไอ้คนไม่ได้ไปดูอ่ะไอ้คนไม่ได้ไปดูคุณเท่งเขาเล่นแสดงก็มีอาการไม่ตลกอะฮะตอนนี้แย่เลยฮะไม่ตลกไม่พอฮะพวกตัดต่อไม่เอาพูดไปคอปภาพรูปถ่ายตอนการแสดงของคุณเท่งที่กำลังถือกล้องถ่ายรูปมาถือว่าไปล้อเลียนบุคคลระดับ very VIP ในประเทศไทยเลยอย่างเงี้ยมันโอ้โหไปลงกันใน Facebook นี่กระจายเรียกว่าต้องไปแจ้งความนะครับไปสายตำรวจแจ้งความร้องไห้เลยนะไอ้นี่ไม่ใช่แสดงแล้วผมว่าร้องไห้นี่ของจริงแล้วครับแล้วไม่ตลกแล้วคุณเท่งไม่ตลกเลยฮะไปสอนอนี่เริ่มไม่ตลกแล้วช่วงหลังพูดจาอะไรเริ่มไม่ตลกเลยฮะในอังกฤษนะผมจะไล่ฟังสมัยก่อนนี่นะ
ในที่ประชุมขุนนางนี่นะแล้วก็มีกษัตริย์อังกฤษอยู่เนี่ยมันจะมีคนอยู่คนหนึ่งเขาเรียกว่าโจ๊กเกอร์เขาไม่ว่าอะไรกันนะมันจะมีคนไอ้คนนี้มันจะมีคนล้อเลียนตบหัวไปเล่นพูดจาทะลึ่งตึงตังกฎของในวังเนี่ยพวกขุนนางกษัตริย์เนี่ยเป็นเรื่องรู้กันว่าไม่มีใครเนี่ยที่จะไปเอาความกับโจ๊กเกอร์เขามีหน้าที่ทำให้คนในนั้นมันหัวเราะแต่ว่าไอ้นี่มันจะเกรียนมากโจ๊กเกอร์นี่มันจะเกรียนมากมันจะไปแย่คุณนู้นคุณนี้นี่เรื่องจริงๆนะและกฎของคือว่าไม่มีใครเขาเอาผิดโจ๊กเกอร์ในวัฒนธรรมนะเขามีหน้าที่ในการสร้างความสุขเขาเป็นข้อยกเว้นบางทีล้อเลียนไปแซวไปล้อเลียนเสียดสีกับสัตว์อังกฤษเนี่ยก็ทำในโจ๊กเกอร์นี่ทำเลยทำแบบนั้นเลยเกรียนมากแต่ว่าแม้นว่ากฎและวัฒนธรรมเนี่ยเขาจะไม่ยุ่งไม่ถือว่าเป็นเรื่องยกเว้นนะของโจ๊กเกอร์แต่โจ๊กเกอร์ถูกเอาไปตัดหัวหลายคนแล้วครับคือหมายความว่าบางคนในบางจังหวะมันไม่ตลกสุดท้ายโจ๊กเกอร์ตายฮะดังนั้นเท่งในเวลาเท่งคุณเท่งโดนดอกนี้เข้าไปผมนึกถึงโจ๊กเกอร์ในอังกฤษเลยฮะนะครับแต่ตัวละครนี้ไม่มีแล้วนะครับไม่มีคนแบบนี้ในที่ประชุมสภาอะไรแบบนี้แหละสภาขุนนางอะไรทั้งนั้นก็มาเล่าสู่กันไปแต่ถามว่าถ้าผมเป็นนักแสดงจะเป็นยังไงนะครับผมคิดว่าในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยแล้วเนี่ยการแสดงจุดยืนทางการเมืองไม่ว่าคุณจะมีอาชีพอะไรสามารถแสดงได้ครับสามารถแสดงได้แต่มันขึ้นอยู่ในสังคมเนี่ยนะปัญหามันไม่ได้อยู่ที่คนแสดงจุดยืนทางการเมืองคุณพลพัฒน์แสดงจุดยืนทางการเมืองก็เป็นสิทธิ์คุณพลพัฒน์ใครจะแสดงบทบาททางการเมืองเนี่ยหลายคนคนดังๆในประเทศไทยระดับโคตรซุปเปอร์สตาร์เลยนะเราก็รู้ว่าเขาสีอะไรอ่ะแต่เขาไม่กล้าเปิดตัวระดับแบบให้ซุปเปอร์โคตรซุปเปอร์สตาร์เลยผมจะขอถ้าขออภัยต้องใช้คำนี้เพื่อแต่ผมไม่บอกชื่อนะแต่ว่าเอานะแต่ว่าเขาเปิดไม่ได้เพราะว่าวัฒนธรรมปัญหาไม่ได้อยู่ที่คนปัญหาอยู่ที่วัฒนธรรมประชาธิปไตยในสังคมไทยมันยังไม่เบ่งบานเราไม่ได้มีปัญหาแค่ว่าเราไม่มีรัฐธรรมนูญซึ่งไม่เป็นประชาธิปไตยเราไม่ได้มีปัญหาแค่นักการเมืองเรามีปัญหาที่ประชาชนเลยเราไม่มีวัฒนธรรมประชาธิปไตยเราขาดสิ่งนี้ถ้ามีสิ่งนี้ใครมันจะบอกมันจะเลือกพรรคไหนอะไรยังไงใครมันจะมีปัญหาอะไรครับในอเมริกามันก็ประกาศตู้มตู้มฮะเลือกใครฮะเวลารณรงค์หาเสียงออกมาเลยฮะเลือกข้างเขาไม่มีปัญหาหรอกครับไอ้ประเภทด้อยพัฒนาอย่างบ้านเรานี่แหละที่มันยังไม่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยมันถึงมีปัญหานะฮะมันจะมีปัญหาได้ยังไงครับผมไม่เข้าใจคนมันแค่ประกาศบอกว่าเขามีจุดยืนทางการเมืองยังไงเลือกพรรคการเมืองสนับสนุนใครมีปัญหาอะไรครับมีปัญหาอะไรคุณ AQบก.มีใครชื่นชมเป็นแรงบันดาลใจและหากมีเวลาช่วงเวลาที่ท้อใจให้กำลังใจตัวเองด้วยวิธีการไหนครับแล้วแต่เรื่องครับนะครับถ้าเป็นเรื่องทางการเมืองเนี่ยผมนึกถึงคน2คนครับคนแรกก็อาจารย์ปีดีนะผมคิดว่าอาจารย์ปีดีนี่เป็นคนที่น่านับถือมากคือถ้าถามว่านักการเมืองคนไหนนักการเมืองไทยคนไหนที่ผมรู้สึกว่าคนนี้ผมนับถือผมเลือกอาจารย์ปีดีฮะคือแกเสียสละมากนะ1เรื่องการเสียสละนะ2นี่แกฉลาดมากเป็นปราชญ์อ่ะเป็นบัณฑิตเป็นปราชญ์อ่ะเป็นผู้รู้แล้วเป็นคนฉลาดมากนะแล้วเป็นคนที่คือไม่อาหังการนะครับไม่อาหังการแล้วเป็นคนเสียสละและที่สำคัญเนี่ยการต่อสู้ของแกนำไปสู่การชีวิตที่ยากลำบากของตัวแกเองนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะถูกทำลายยังไงนะครับความคุณงามความดีของจัตปีดีเนี่ยเป็นที่ปรากฏเพชรยังไงเป็นเพชรทองยังไงเป็นทองนะครับสุขสกาวเลยครับนะครับการเวลาผ่านมาที่อาจารย์ปีดีก็ยังเป็นคนที่พวกเราโค้ชขึ้นมาได้ตลอดนะครับนี่คนที่1คนที่2เนี่ยผมเป็นชายอินเดียคันทีครับผมไม่รู้คนสมัยคนที่ดูรายการผมอยู่นี่เคยดูภาพยนตร์เรื่องคันทีหรือเปล่าผมดูทั้งภาพยนตร์อ่านหนังสือเยอะมากเกี่ยวกับคันทีนะครับ
ผมคิดผู้ชายคนนี้น่าทึ่งมากคือแกเป็นผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งเรียนกฎหมายนะครับเป็นนักกฎหมายแต่ก็เป็นคนอินเดียซึ่งคนอินเดียก็รู้กันอยู่ก็แบบตอนนั้นก็เป็นประเทศอยู่ภายใต้อาณานิคมของอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าการต่อสู้ในแนวทางที่มันสุดยอดนวัตกรรมเลยฮะแนวทางที่แกต่อสู้เนี่ยแกสามารถทำให้จักรวรรดินิยมอังกฤษที่มีแบบโอ้โหมีอาวุธมีอำนาจอยู่ในอังกฤษอยู่ในทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะในอินเดียนะครับมีประเทศจำนวนมากอยู่ภายใต้อาณานิคมของอังกฤษนะครับแต่สามารถปลดแอกนะครับประเทศอินเดียออกจากไปอยู่ภายใต้อังกฤษได้โดยการต่อสู้แบบแนวอหิงสาซึ่งประหลาดมากใครมันจะเชื่อล่ะครับเมื่อก่อนนี่การสู้รบมันต้องจับปืนนะต้องตายกันจับปืนสู้กันแต่ว่าแนวทางอหิงสาของมหาตมะคานธีนี่มันสุดยอดเลยควรจะหามาดูนะครับเอเชียอัปเดตนี่น่าจะเอาหนังเรื่องนี้มาฉายนะเอาจริงๆเดี๋ยวผมจะลองแนะนำไปทางเอเชียอัปเดตว่าเป็นไปได้ไหมที่เราจะเอาหนังเรื่องมหาตมะคานธีมาฉายอะมาฉายในช่องเอเชียอัปเดตบ้างนะครับไปซื้อลิขสิทธิ์มาก็ได้นะครับมันยังมีลิขสิทธิ์อยู่ไหมเนี่ยยังไม่แน่ใจเลยอย่างเดียวโอ้โหดูกี่ปีแล้วคานธี20ปีได้มั้งนะครับนั่นแหละฮะก็เป็นบุคคลที่ผมรู้สึกว่าน่าทึ่งนะครับน่าทึ่งมากคุณบอดี้สยามมีวิธีไหนบ้างที่จะพูดกับคนที่คิดว่าตัวเองฉลาดกว่าคนอื่นแต่สมองเสื่อมใช้ไม่เป็นโอเคเวลาคุยคนอื่นเนี่ยดู2-3เรื่องด้วยกันดูอารมณ์เขาก่อนนะอุปนิสัยหรืออารมณ์ภาวะทางอารมณ์ก่อนถือถ้าอารมณ์ไม่ดีอย่าไปคุยคนอารมณ์ไม่ดีหรือเมามาเนี่ยอย่าคุยฮะไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์งั้นต้องดูเวลานะถาม2เนี่ยคุณต้องดูสิ่งที่เขาพูดออกมาว่าไอ้ข้อมูลที่เขาพูดออกมาเนี่ยมันคืออะไรแล้วจับประเด็นนั้นให้ได้คุณต้องคุยในประเด็นเดียวกับเขาอะต้องคุยจับประเด็นเขาให้ได้แล้วคุณต้องต่อยอดหรือหักล้างประเด็นที่เขาเสนอนอกจากเชิงประเด็นแล้วอันที่3ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากคือคุณจะต้องกลับเข้าไปดูพยายามจับให้เจอว่าไอ้คำพูดหรือสิ่งที่เขาเสนอมันนั้นเนี่ยมันถูกนำเสนอมาจากรากฐานทางความคิดหรือชุดคิดอะไรชุดคิดอะไรมันมาจากฐานความคิดชุดคิดแบบไหนถ้าคุณเข้าใจเบื้องหลังความคิดของเขาได้เข้าใจสิ่งที่เขาพยายามจะสื่อมาได้คุณก็แค่ทำการเอาสิ่งที่คิดว่ามันเหนือกว่ามันมีเหตุผลกว่าเข้าไปประกบให้เขาเห็นเวลาเราพูดเนี่ยต้องให้เห็นว่าสรุปว่าเขาคิดอย่างนี้ใช่ไหมคุณคิดแบบนี้ใช่ไหมข้อมูลคือคุณแบบนี้แล้วคุณคิดแบบนี้ข้อมูลของเราคือแบบนี้แล้วเราคิดแบบนี้ทำให้เขาเห็นสองด้านแล้วเขาพิจารณาเองแต่ว่าถ้าคนมันไม่มีวุฒิภาวะเนี่ยหรือมันอยู่ในบรรยากาศที่ไม่พร้อมที่จะยอมรับเหตุผลกันเนี่ยเขาก็ยังไม่รับเหตุผลนั้นแต่เชื่อเถอะครับว่าเขาจะต้องมีแง่มุมหนึ่งไปนอนคิดหรือไปอยู่จังหวะหนึ่งมันแวบขึ้นมาหรือโอกาสหนึ่งมันแวบขึ้นมามันเหมือนเป็นการฝังระเบิดเวลาไว้วันหนึ่งเขาจะคิดได้อาจจะใช้เวลาใช้เงื่อนไขหน่อยแต่ว่าผมเชื่อว่านี่เป็นวิธีการเดียวแต่ว่าเขาต้องเปลี่ยนความคิดของตัวเองและวิธีการที่เขาจะสามารถเปลี่ยนความคิดของตัวเองได้เราต้องช่วยทำให้เขามองเห็นสิ่งที่กว้างเป็นเหตุเป็นผลกว่าสิ่งที่เขาคิดได้โอเคครับทั้งหมดก็เป็นคำถามจากทางบ้านนะครับในช่วงสากกระเบือยันเรือรบนะครับท่านสามารถส่งคำถามผมมาได้ที่ Facebook บกอะไรจุดนะครับก็ไปค้นเขียน Facebook บกอะไรจุดมันเจอแน่นอนนะครับก็ไปกดไลค์กันนะครับมีอยู่ 20,000 กว่าคนหรือส่งมาที่ LINE นะครับ NULING ท่านสามารถดูรายการย้อนหลังผ่านออนไลน์ได้ที่YouTube channel นะครับ www.youtube.com/bogtv เอาแบบง่ายๆเลยนะไม่ต้องอะไรมากจำพูดไปนี่ก็จำไม่ได้หรอกไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตอ่ะเขียนประชาชน 3.0 มันขึ้นเต็มไปหมดนั่นแหละไปดูย้อนหลังได้มีทุกตอนครับ150กว่าตอนแล้วพบกันใหม่ครับพรุ่งนี้ 5-6 โมงเย็นครับผมสมบัติบุญงามบรรณงบก.ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ